10 facts about MT พี่ยอมพี่ยอมสีตึกคณะเราสีอะไรอ่ะสีทำได้หรือเปล่าเฮ้ยเฮ้ยพี่ยอมพี่ยอมสีตึกคณะเรามีสีอะไรอ่ะอ๋อสีฟ้าเหลืองไงสวัสดีค่ะน้องๆเดี๋ยวพี่จะมารับช่วงต่อเองสาขาเราเนี่ยมีหลายแลบมากเลยนะไม่ว่าจะเป็น Hematology, Microbiology, Clinical Chemistry, Blood Bank, Immunology และ Parasitology แล้วก็แต่ละแลบเนี่ยน่าสนุกมากแต่เนี่ยสภาพหลังเสร็จแลบไปต่อดีกว่าเมื่อน้องขึ้นปี3ก็จะได้เข้าร่วมวิธีรับกาวสั้นแล้วก็เนี่ยพวกรุ่นพี่ของเราเท่กันมากเลยใช่ไหมล่ะอ๋อก็จริงๆแล้วเราฝึกงานกันตอนปี4นะทุกคนแล้วน้องบางคนอาจจะคิดว่าเทคนิคการแพทย์เนี่ยอยู่แต่ในแลบแน่เลยเอ้ยแต่ไม่ใช่นะเพราะว่าเทคนิคการแพทย์เราอ่ะก็จะมีการลงตรวจพื้นที่ชุมชนด้วยเหมือนกันนี่เลยแปะหลักฐานคณะเราเนี่ยยังมีหลักสูตรพิเศษด้วยนะซึ่งนั่นก็คือหลักสูตรนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่หัวใจนักบริหารหลักสูตรนี้เนี่ยจะใช้เวลาเรียนรวมกันแล้วทั้งหมด5ปีซึ่งเหมาะกับน้องๆที่อยากเรียนสายบริหารหรือการจัดการสุดๆแต่ใครที่ยังไม่แน่ใจว่าจะลงดีไหมน้องๆเนี่ยสามารถตัดสินใจได้ถึงตอนอยู่ปี2เลยค่ะใต้โปรโมททั้งทีก็ขอเอาให้สุดเลยแล้วกันสำหรับน้องๆปี1ที่จะเข้ามาในปีนี้นะคะน้องๆเนี่ยก็จะได้เรียนวิชาการตลาดหรือว่ามาร์เก็ตติ้งด้วยนั่นเองเป็นไงน่าสนใจมากเลยใช่ไหมล่ะอยากเรียนกันแล้วหรือยังเอ่ยเอาแต่มีเรียนก็ต้องมีกิจกรรมไหมนะเป็นไงก็เต้นให้ดูกันสดๆไปเลยคณะเราเนี่ยมีหลายชมรมมากเลยนะไม่ว่าจะเป็นชมรมดูหนังเล่นดนตรี cover dance หรือว่าเขียนโค้ดพวกเราก็มีให้เลือกหมดเลยที่นี่เนี่ยจะแบ่งออกเป็นบ้านๆเหมือนในแฮร์รี่พอตเตอร์เลยนอกจากนี้แล้วนักศึกษาก็จะมีอาจารย์ที่ปรึกษาของตัวเองด้วยเช่นกันไหนใครทายถูกบ้างว่าอาจารย์เต้นเพลงอะไรอยู่ตอนนี้ขอส่งกลับไปที่พี่ออมค่ะสุดท้ายนี้ค่ะก็อยากจะบอกว่าสังคมที่นี่เนี่ยดีมากๆเลยทุกคนเนี่ยเฟรนลี่แล้วก็เป็นกันเองมากๆเลยครับพี่ๆทุกคนนะครับก็รอต้อนรับน้องๆอยู่ในงาน Open House วันที่28 29ตุลาคมนี้นะครับไว้เจอกันนะฮิ้ว